เนื่องในวันครบรอบ24ปีเหตุการณ์8888หรือการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของขบวนการนักศึกษาเมียนมาจนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะจึงได้จัดทำพิธีทำบุญและสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และผู้เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งส่วนนักเคลื่อนไหวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ออกมาชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาบริเวณถนนปั้นย่านสาทรนะคะโดยถือป้ายที่มีข้อความรำลึกเหตุการณ์8888และรูปภาพนางอองซานซูจีหนึ่งในแกนนำการเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ตะโกนนะคะพร้อมกันว่าพวกเราไม่ลืมผู้เสียชีวิตเมื่อ24ปีที่แล้วเหตุการณ์ลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลในวันที่8สิงหาคม2531เกิดขึ้นจากขบวนการนักศึกษาในนครย่างกุ้งก่อนที่จะขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศและมีแนวร่วมหลายแสนคนเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาในขณะนั้นพวกเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงด้วยการนองเลือดเพราะรัฐบาลสั่งให้ทหารออกมาปราบปรามประชาชนที่ประท้วงข้อมูลจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแต่ทางรัฐบาลเมียนมาอ้างว่ามียอดผู้เสียชีวิตเพียง350คนเท่านั้นแม้รัฐบาลพลเรือนชุดแรกในรอบหลายสิบปีของพม่านะคะจะประกาศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและนางซูจีผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาและสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอก็ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วแต่สมาชิกขบวนการนักศึกษายุค8888ก็แสดงความเห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเมียนมาไปสู่ประชาธิปไตยยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและพวกเขายังคงหวังว่าในอนาคตเมียนมาจะกลายเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยมีรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมีการปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดและประชาชนที่ลี้ภัยอยู่นอกประเทศสามารถเดินทางกลับไปยังเมียนมาได้ค่ะ